โดยกองทัพภาคที่1ได้จัดซ้อมริ้วขบวนเสด็จพระราชดำเนินทางสถลมากหรือขบวนราบใหญ่เป็นครั้งแรกโดยเริ่มเคลื่อนขบวนในเวลา 17:07 น.ซึ่งในวันพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทับพระราชยานพุทธาลทองที่เกยพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยท่าราชวรดิษฐ์มายังพระบรมมหาราชวังผ่านเส้นทางถนนมหาราชเลี้ยวขวาแยกมหาราชมุ่งหน้าสู่ถนนหน้าพระลานเลี้ยวขวาเข้าประตูวิเศษชัยศรีและเลี้ยวขวาประตูพิมานชัยศรีมุ่งหน้าสู่พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกในพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาร่วมทรงพระดำเนินในขบวนด้วยรวมระยะทาง850เมตรความยาวริ้วขบวน380เมตรกำลังพลประมาณ400นายค่ะส่วนกองทัพเรือได้จัดการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เบื้องปลายครั้งที่13มีกำลังพลประจำเรือเข้าร่วมฝึกซ้อมในทุกริ้วขบวนจำนวน 2,200 นายใช้เรือพระที่นั่งและพระราชพิธีรวมทั้งสิ้น52ลำเริ่มตั้งขบวนเรือโดยหัวขบวนของเรือพระราชพิธีอยู่ที่บริเวณธนาคารแห่งประเทศไทยและท้ายขบวนอยู่ที่บริเวณโรงแรมริเวอร์ไซด์ก่อนจะถึงสะพานกรุงเทพก่อนยาตราไปตามแม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าไปยังท่าราชวรดิษฐ์ระยะทางประมาณ4กิโลเมตรหลังจากใช้เวลารวม57นาทีขบวนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์และเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงยาตราถึงราชท่าราชวรดิษฐ์ในเวลา 16:45 นค่ะทั้งนี้การซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจะมีขึ้นอีกครั้งในวันที่3ธันวาคมก่อนจะมีการซ้อมเสมือนจริงในวันที่7และ9ธันวาคมส่วนริ้วขบวนเสด็จพระราชดำเนินทางสถลมารคกำหนดการฝึกซ้อมครั้งต่อไปในวันที่4และ7ธันวาคมนี้ค่ะทางด้านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าทางกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมการเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมรับเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562โดยเฉพาะพื้นที่รอบๆปริมณฑลซึ่งภาพรวมทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้ได้มีการเตรียมจิตอาสาจำนวนหลายพันคนค่ะเพื่อทำงานร่วมกับทางกรุงเทพมหานครรวมทั้งอยู่ในพื้นที่จุดคัดกรองเชื่อว่าจะมีประชาชนเดินทางมาร่วมชมพระราชพิธีเป็นจำนวนมากการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562จะมีขึ้นในวันที่12ธันวาคมเวลา 15:30 นรัฐบาลได้จัดพื้นที่ให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สวนสันติชัยปราการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์สวนนครพิรมโรงพยาบาลสิริราชสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาและบริเวณใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองร่วมถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ